สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กอล์ฟสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเก่งเมคอัพครับวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกถึงละครที่น่าสนใจแล้วก็เป็นกระแสในตอนนี้นะครับเรื่องอะไรครับเรื่องกระเช้าสีด้านะครับเอ๊พระเอกเป็นใครเล่นนะครับพระเอกตอนนี้ก็ต้องคนนี้นะครับคือน้องก๊อตจิรายุนะครับอ๋อที่เขาว่าหุ่นแซ่บๆนะใช่ครับแล้วนางเอกเรื่องนี้ล่ะครับนางเอกเรื่องนี้ก็คือคุณนุ่นวรนุชนั่นเองนะครับอ๋อเป็นคู่พระคู่นางใช่ที่มาโคจรพบกันในละครเรื่องนี้ทางช่องวันนะครับแต่วันนี้เราอยากจะรู้ว่าละครเรื่องนี้จะไปในทิศทางไหนจะเป็นยังไงบ้าง อยากจะให้อาจารย์อาจารย์ของเราอาจารย์พลหงกฤษณะนะครับใช่ครับอาจารย์อยู่ไหนครับอาจารย์ครับมาช่วยทำนายหน่อยครับพยากรณ์หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเก่งน้องกอล์ฟสวัสดีครับมากเลยครับเรื่องแรกที่เราจะถามคุยกับอาจารย์เรื่องอะไรครับนะครับเราอยากรู้ว่ากระแสละครเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มแรกจากนางเอกนะครับของเราคือคุณนุ่นวรนุชนั่นเองนะครับอาจารย์ดูดวงแล้วเป็นยังไงในดวงของคุณนุ่นวรนุชเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์พยากรณ์ดูจากพื้นดวงของน้องนุ่นวรนุชเนาะดารานําฝ่ายหญิงแล้วเนี่ยจากพื้นดวงเค้ามีความส่งเสริมกันในเรื่องของชื่อเสียงอยู่แล้วตามเกณฑ์ดวงชะตาของวิชาเลขจตัว9ฐานเมื่อคานสถิตอยู่ในภพแห่งสุภะนั่นคือชื่อเสียงรองรับด้วยฐานราหูตัวนี้เนี่ยนะดวงชะตาเค้าจึงมีความโด่งดังและอาจารย์พยากรณ์ได้ล่วงหน้าเลยว่าคนนี้นะจะดังไปทั่วโลกได้นะคนนี้เป็นคนที่อีกต่อไปจะดังไปทั่วโลกนะครับติดประการเดียวก็คือว่าขอให้มีผู้สนับสนุนนะอย่างดีเนาะค่ายสังกัดต้องดีครับผมครับและทางด้านคุณก๊อตจิรายุจิรายุนะครับดวงชะตาเขาเป็นยังไงบ้างครับดวงของน้องก๊อตจิรายุน้องดารานำฝ่ายชายเนี่ยถือว่าในเรื่องของการแสดงนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าการประสบความสำเร็จของเขาเนี่ยมันยืนด้วยหลักของอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์1ฐาน9ฉะนั้นแล้วอยู่ที่จุดตำแหน่งของภพพยากรราพาเนี่ยก็ต้องทำให้การดังเนี่ยดังได้แต่ว่าเป็นช่วงๆเป็นพักๆได้เนาะถ้าว่าให้แบบค้างฟ้าเป็นซุปตาค้างฟ้านานๆอย่างนี้นี่เนาะมันดูแล้วตับดวงชะตาเขาไม่ส่งเสริมเนาะแต่ถ้าเป็นช่วงๆเป็นกระแสเป็นช่วงๆไอ้เนี่ยโอเคดีดีอย่างนี้อิสระกับฟรีแลนซ์นั่นไหนจะดีกว่าครับอิสระกับอยู่ในสังกัดนะครับของคุณก๊อตจิรายุครับงานของเขาอืมใช่ถ้าดูแล้วเนี่ยคนนี้นะตามพื้นดวงชะตาเขาดาวพฤหัสสถิตอยู่ในอัตตะแล้วก็มรณะฐานของจักรพรรดิเนี่ยเขาทำงานในลักษณะของความเป็นอิสระคนนี้ชอบในความเป็นอิสระมากกว่าจึงถูกกับชะโลกนิสัยถึงถูกกับวิถีดวงชะตาของเขาถ้าหากว่าเขาทำอิสระเนี่ยเขาจะมีความอะไรมีความสุขมากกว่านะครับคราวที่แล้วเขาอยู่ช่องอะไรนะครับช่อง3ครับอ๋อแล้วดวงช่อง3เขาเป็นยังไงครับเลข3เขาอ่ะครับอาจารย์ดวงเลข3ดวงชะตาของดาวอังคารเนาะก็ถือว่าอังคาร3ฐาน8ทาสาถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้มีกำลังอยู่บนกำลังของตัวเองแต่ว่าครับมันไม่เท่าปัจจุบันนี้นะเพราะปัจจุบันนี้โคจรอยู่ในอาทิตย์ฐาน9เนาะแล้วก็1ฐานพฤหัสบดีโคจรดีกว่าฉะนั้นแล้วอาจารย์พูดถึงเลข1ตอนนี้เขาอยู่ช่องอะไรนะครับช่องวันครับโอ้ตรงกันเลยโอ้โหตอนนี้อยู่ช่องวันใช่ไหมใช่ครับน่ะเห็นไหมครับช่องวันนี่พอเขาอยู่ช่องวันจะเป็นยังไงบ้างครับโอ้ดังเปี้ยงป้างเลยดังเปี้ยงป้างแน่ก็ฉายาเขาสามีแห่งชาติครับเขาได้มายังไงครับอาจารย์สามีทิพย์สามีแห่งชาติในพื้นดวงเขาได้มาเด่นเขายังไงครับอาจารย์อยากรู้ตรงนี้ครับในดวงดูได้ไหมครับโอ้จะเหลือแล้วครับดูง่ายเลยเนาะดาวอาทิตย์เป็นช่องวันนะครับไอตัวสายของทิพย์เนี่ยมันคือมโนใช่ไหมใช่ครับมโนนี่คือ9อยู่แล้วเห็นไหมเลข9คือความมโนความเพ้อฝันความคิดจินตนาการจินตนาการเห็นไหมเมื่อช่องวันมามโนเข้ามันเป็น1ฐาน9ในดวงตาเขาอยู่ในตำแหน่งของราพะซึ่งเป็นตำแหน่งของความดังเปี้ยงป้างอยู่แล้วนี่คือที่มาที่ไปยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่มากประสบความสำเร็จมากเนาะใหญ่ยิ่งยาวยาวอันนี้อะไรยาวระยะยาวครับอาจารย์ระยะยาวนานยาวนานแต่อย่างเดียวเป็นพักๆแล้วกันเนาะพอดังแล้วก็เก็บตัวแป๊บนึงเราค่อยมาถ่ายเรื่องอื่นต่อเนาะไม่ใช่ถ่ายติดกันทุกเรื่องอันนี้กระแสจะไม่แรงประเด็นหลักที่เราจะถามคือเรื่องนี้จะดังเปี้ยงหรือเปล่าครับโอ้โหดังเปี้ยงเหมือนสายฟ้าร้อง9นี่มันสายฟ้าฟาดนะครับ1ฐาน9สายฟ้าฟาดเปี้ยงดังมากเนาะดังมาก
เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะครับว่าที่อาจารย์ได้พยากรณ์เอาไว้จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์พลมากนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับยินดีครับ